จะนำเสนอนะคะว่ามีการประเมินของบรรดาภาคธุรกิจที่หาดใหญ่ที่ประเมินว่ายังไงซะปีใหม่ปีนี้น่าจะกลับมาคึกคักแล้วนะคะจากสัญญาณบวกก็คือยอดจองที่พักเนี่ยเต็มเกือบจะหมดแล้วยาวไปจนถึงปีใหม่แต่พอมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ถึงแม้จะยังไม่มีการยกเลิกที่พักแต่สำหรับนักท่องเที่ยวและชาวมาเลเซียที่เขาจองรถที่จะเดินทางมาถึงหาดใหญ่ในวันที่10ธันวาคมนี้ที่คาดว่าเส้นทางรถไฟน่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จปรากฏว่าพวกเขาจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาถึงสถานีหาดใหญ่ได้จนกว่าเส้นทางจะซ่อมแล้วเสร็จนะคะจะหยุดที่ประดังเบซาแล้วก็ขนย้ายผู้โดยสารมาด้วยวิธีอื่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แทนค่ะสำหรับขบวนรถไฟระหว่างประเทศกัวลาลัมเปอร์หาดใหญ่ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ในวันที่10ธันวาคมนี้จะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางค่ะขบวนรถจะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟประดังเบซาอำเภอสะเดาเท่านั้นนะคะจากนั้นนักท่องเที่ยวในขบวนนี้ราวๆ400คนจะต้องนั่งรถบัสต่อไปที่หาดใหญ่ค่ะส่วนรถอีก2เที่ยวในเดือนธันวาคมนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่าจะถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้กับทุกหน่วยงานค่ะโดยเน้นย้ำว่าจะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบ้านเมืองค่ะการถอดบทเรียนของแต่ละเหตุการณ์นั้นมันแตกต่างกันแต่การปฏิบัติยืนยันครับในฐานะที่ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะผมยืนยันว่าไม่มีประสานไม่มีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติในหน่วยต่างๆนะครับทุกหน่วยฮะทั้งหน่วยสนับสนุนหน่วยที่จะเข้าไปเผชิญเหตุหน่วยต่างๆนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างฝากทางท่านอำเภอสะเดาไว้แล้วว่าต้องกำชับผู้นำในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสที่คาดว่าจะช่วยป้องกันเหตุร้ายได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับของความคืบหน้าทางคดีนะคะพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาบอกว่าก็คืบหน้าไปมากนะคะจากวัตถุพยานที่ได้ในที่เกิดเหตุรวมไปถึงการสอบปากคำพยานโดยได้กำหนดกรอบกลุ่มเป้าหมายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เอาไว้แล้วนะคะแต่สิ่งที่คงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวนี้นะคะหลังจากที่มีเหตุระเบิดซ้ำในช่วงเช้าปรากฏว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดครั้งแรก3ธันวาคมนะคะคุณพึ่งนภาหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดก็เข้าไปในพื้นที่นะคะตำรวจก็เข้าไปการรถไฟก็เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม้แต่สื่อมวลชนประชาชนก็ไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยทำให้มีความกังวลกันว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยนับจากวันที่3มาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยถึงไม่พบว่ามีระเบิดยังอยู่ในพื้นที่นะคะและถ้ามันมีระเบิดเกิดขึ้นความสูญเสียก็คงจะขยายวงมากไปกว่าเจ้าหน้าที่บำรุงทางของการรถไฟที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะ